สวัสดีครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการ philosophy unview พอดคาสต์ที่เราจะสำรวจลึกลงไปในความคิดของมนุษย์สำหรับวันนี้เจตนาที่ดีสำหรับวันนี้ครับขอเปิดด้วยเรื่องเล่าเลยละกันมีคน2คนครับถูกพิจารณาคดีในชั้นศาลคนแรกเนี่ยยิงปืนเล่นแต่ลูกกระสุนดันฉลับจากอาคารไปโดนเพื่อนของเขาเสียชีวิตส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยสะกดรอยตามแฟนเก่าไปที่บ้าน แล้วจงใจยิงเธอแต่พลาดครับผมเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะยิงไปในกรณีนี้ครับคุณผู้ฟังคิดว่าใครควรได้รับโทษมากกว่ากันคนแรกควรติดคุกเพราะเหตุบังเอิญอันแสนโชคร้ายหรือไม่คนที่สองควรได้รับโทษสถานเบาเพียงเพราะโชคทางศิลธรรมของเขาหรือไม่ปีเตอร์อัลเบรต นักปรัชญาและนักเทววิทยาชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่12ได้เน้นถึงการให้ความสำคัญกับเจตนาในการประเมินคุณค่าทางศิลธรรมของการกระทำต่างๆเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจบริบทในช่วงศตวรรษที่12ที่คุณอเบลลัดเขาใช้ชีวิตอยู่เนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยคริสตจักรถือว่าเป็นศูนย์กลางทางศิลธรรมแล้วก็มีทัศนคติว่าการกระทำเนี่ยเป็นความถูกหรือผิดในตัวมันเอง การร่วมค้าประเวณีกับคนสายเลือดเดียวกันการลักขโมยหรือการลบหลู่พระเจ้าเป็นสิ่งที่ผิดเสมอไม่ว่าคนที่ทำจะมีเจตนาหรือไม่ก็ตามซิงกเบลาดเนี่ยมองว่าแนวคิดแบบนี้น่าตลกเส้นดีเขาโต้ว่าการกระทำจะถูกต้องตามหลักศีลธรรมหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำเขายกตัวอย่างว่าถ้าพี่น้องคู่หนึ่งโดนจับแยกกันตั้งแต่เกิดได้พบกันอีกครั้งในหลายปีต่อมา และตกหลุมรักกันโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าเขามีสายเลือดเดียวกันสําหรับอเบลาดแล้วทั้งสองคนนี้ไม่ได้มีความผิดบาปแต่สําหรับคริสตจักรแล้วพวกเขาต้องตกนรกชั่วกับชั่วกันถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมปัจจุบันนะครับแต่ตอนนั้นแนวคิดของอเบลาดเนี่ยถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติวงการเลยทีเดียวและแนวคิดนี้นะครับยังเป็นการท้าทายมุมมองที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลักอย่างเช่นแนวคิดที่เราคุยกันไปในเอพิโซดที่2อนะครับอย่าง u t i l i t a r i a ิ i s m ที่เชื่อว่าคุณค่าทางศิลธรรมของการกระทำถูกกำหนดโดยผลลัพธ์ที่นำไปสู่ความสุขหรือความทุกข์อเบลลาดเนี่ยมองว่าเราควรจะพิจารณาเจตนาของบุคคลในการตัดสินใจการกระทำของพวกเขาด้วยแต่แน่นอนครับว่าไม่มีอะไรที่ชัดเจนอยู่แล้วเมื่อเป็นเรื่องของจริยธรรมเราจะมั่นใจในเจตนาของผู้กระทำนั้นได้อย่างไร ฆาตรกรคงไม่ยอมรับว่าฆ่าคนโดยไตรตรองไว้แล้วเพราะรู้ดีว่าจะส่งผลให้ตัวเองโดนลงโทษอย่างไรและคําตอบของอเบลลาดเองในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือพระเจ้าย่อมรู้แต่นั่นไม่ใช่คําตอบที่ดีพอในยุคปัจจุบันแล้วระบบศาลสมัยใหม่เนี่ยจึงต้องชั่งน้ําหนักจากหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาลักษณะนิสัยหรือความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของหลักฐานทั้งหมดและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นกระบวนการที่ยากมากและมีโอกาสผิดพลาดได้สูงและถึงแม้จะมีข้อถกเถียงกันอีกมากมายสําหรับแนวคิดนี้นะครับแต่สิ่งที่อเบลลาดสร้างไว้ให้กับแวดวงจริยธรรมและกฎหมายในยุคสมัยต่อมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเขาคือเสียงแห่งเหตุผลในยุคที่เต็มไปด้วยความงมงายและกฎหมายที่ไร้บรรทัดฐานอีกตัวอย่างหนึ่งของแนวคิดนี้นะครับก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นครับผมสมมติว่าคนคน,คนหนึ่งพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่จมน้ํา แต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันและก็เสียชีวิตในที่สุดการกระทานั้นยังคงมีคุณค่าทางศีลธรรมไหมคําตอบก็คือใช่ครับเพราะเจตนาของผู้ช่วยเนี่ยอยากที่จะช่วยคนที่กําลังจมน้ําอยู่สิ่งที่ผมได้จากหลักการนี้นะครับมันคงไม่ใช่การที่ผมตอกย้ําตัวเองว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วนะเจตนาเราดีถึงแม้ผลลัพธ์ออกมามันจะไม่ดีเนี่ยแต่เจตนาเราดีแล้วผมว่าถ้าคิดแบบนั้นไปคงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยด้วยซ้ําแต่มุมมองที่ผมได้ครับ มันคือการเห็นเจตนาของคนอื่นแล้วทําให้เราเนี่ยพบกับความสุขภายในของตัวเราเองเช่นถ้าวันนี้คุณผู้ฟังกําลังเดินข้ามถนนอยู่ตรงสี่แยกทางม้าลายและอยู่ๆมีคนเกิดผลักคุณผู้ฟังล้มลงไปคุณผู้ฟังจะโกรธไหมครับหากการกระทานี้ได้ช่วยชีวิตคุณผู้ฟังไว้จากรถที่ผ่าไฟแดงมาเพราะฉะนั้นและครับจงพิจารณาเจตนาเบื้องหลังการกระทําด้วยไม่ใช่แค่ดูที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น การมีเจตนาที่ดีช่วยให้เราเป็นคนที่มีคุณธรรมและการที่เรามองเห็นเจตนาที่ดีในมุมของคนอื่นช่วยให้เราพบเจอกับความสุขภายในได้ไม่ยากเลยขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงจน EP ที่7ผมยังหวังเลยเกินครับว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยจุดประกายความคิดและสะท้อนบางอย่างในตัวคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องราวอะไรใดๆก็ตามลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ